เรานำศิลปินมาให้นะครับอยากจะรู้จักท่านสักคนหนึ่งนะครับว่าเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังไหมครับเพราะว่าวันนี้ก็แวะมาที่ทางสถานีไทยๆซิมดีของเรานะครับคุณจักรพงษ์หานพิลมนะครับหรือคุณพงษ์นะครับเกิดวันที่3สิงหาคม2536ล่าสุดวันนี้น้องออกที่รายการพร้อมกับผลงานเพลงล่าสุดกับเพลงสละโสดนะครับจากค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดเจ้าของรางวัลดาวรุ่งลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมจากงานคมชัดรึกอวอร์ดครั้งที่14กับบทเพลงรักสุดซึ้งแฝงความรู้สึกดีๆที่มาเติมเต็มความรักทลายความเหงาให้หมดไปMV เพลงนี้ยกกองไปถ่ายทำที่สถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งพงจักรพงโชว์เล่นดนตรีเพลงสละโสดในเวอร์ชั่นอะคูสติกเปิดหมวกรับบริจาคโดยมีพันจักรพันน้องชายร่วมแจมซึ่งได้รับความสนใจและสร้างสีสันให้กับผู้สัญจรไปมาทั้งชาวไทยและต่างชาติบริเวณนั้นเป็นอย่างมากยังไงก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับพงจักรพงกับเพลงน่ารักรักนะครับเพลงนี้ด้วยนะครับมาดูลายมือของเขานะครับต้องบอกว่าลายมือท่านนี้นะครับเส้นชีวิตนะครับต้องมาดูนะครับกล้องจับสักนิดหนึ่งนะครับเส้นลายมือต้องบอกว่ามีความรุนแรงกับชีวิตต้องบอกเลยนะครับคำว่ารุนแรงกับเส้นชีวิตเนี่ยคือดูเส้นชีวิตนะครับเส้นตอนต้นของเขาจะมีเส้นแตกและแถมเขายังมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือด้วยโอ้โหต้องบอกเลยนะครับอันนี้คือเส้นซิกเซนส์ลาสังหรณ์จริงๆเส้นกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นเส้นที่ดีแต่ถ้ามีเส้นแตกตอนต้นชุดปุ๊บนะครับเส้นแตกตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นกับชีวิตก่อนคือแปลความหมายถึงตำแหน่งครอบครัวอาจจะมีต้องมีปัญหานะครับมาดูทั้งสองข้างนะครับลายมืออีกข้างหนึ่งนะครับกล้องนะครับจับภาพอีกชัดหนึ่งนะครับข้างซ้ายต้องบอกว่าลายมือเนี่ยเส้นชีวิตจะแตกทั้งสองข้างแต่เมื่อกี้เห็นกากบาทกลางฝ่ามือไหมครับเส้นสัมผัสที่6รางสังหรณ์เส้นคนที่มีเส้นกากบาทเนี่ยจะดีตอนช่วงตอนเขาเรียกว่าอายุมากขึ้นไปจะดีมากครูบาอาจารย์คนได้เลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าลายมือมีฝีมือแต่เพียงแต่คนที่มีพอมีเส้นกากบาทแล้วมันมีเส้นแตกช่วงแรกๆเนี่ยชีวิตมันจะต้องรุนแรงก่อนนะครับคำว่ารุนแรงคือเหมือนกับเจอผลกระทบเจอปัญหาเจอสิ่งต่างๆกับชีวิตแต่มันจะข้อดีตรงที่ว่าคนที่มีเจ้าของลายมือเนี่ยจะผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับกากบาทกลางฝ่ามือนะเมื่อกี้อาจารย์เห็นปุ๊บนะครับอาจารย์พอเห็นเส้นแตกอาจารย์ต้องบอกว่าลายมือคนนี้ต้องมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับวัดหรือว่าอยู่วัดมาก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุปุ๊บมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาส่วนใหญ่ชายหรือว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเกี่ยวข้องกับวัดหรือพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนอุปถัมภ์ค้ำจุนแต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีจะขัดเกลานะครับจิตใจให้โตขึ้นนะครับคุณหานนะครับคุณจักรพงษ์หานพิลมเนี่ยครับคุณพงษ์เนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเขาอีกแล้วอาจารย์นะครับต้องบอกว่าจะได้ดีนะครับจะยิ่งเป็นผู้ใหญ่จะมีเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่จะแยกแยะระหว่างเจ็บปวดแล้วก็สร้างความฝันความสุขเพราะฉะนั้นแนวที่เป็นเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่าห้วงอารมณ์เหมือนกับความรู้สึกอะอินกับอารมณ์ได้ดีเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จะถ่ายทอดความรู้สึกเพลงออกมาอินกับอารมณ์สร้างความสุขแล้วเมื่อกี้เห็นใบหน้านะร้อนรอด้วยโอ้โหต้องบอกว่ามีเสน่ห์เพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกเลยว่ามีดวงของการมีชื่อเสียงทำไมอาจารย์รอแล้วมันเกี่ยวอะไรถึงต้องมีชื่อเสียงนั่นไงครับบุคลิกนะครับหรือบุคลิกเนี่ยนะครับจะทำให้มีเรื่องของมีเสน่ห์นะครับคำว่ามีเสน่ห์คือมีแฟนคลับนะครับแล้วถ่ายทอดทำให้เกิดการจูงใจหรือชักจูงให้คนอยากฟังเพลงนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอนและดวงกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์คนนะครับต้องบอกเลยนะคนที่มีเส้นกากบาทเป็นเส้นที่ดีแต่ถ้ามีเส้นแตกช่วงแรกจะรุนแรงก่อนนะครับแต่ยิ่งอายุเยอะจะดีนะครับเพราะฉะนั้นลองไปศึกษานะครับกากบาทกลางฝ่ามือทำไมรุนแรงลองเปิด Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่ากากบาทกลางฝ่ามือนะครับอาจารย์เขียนไว้มีคนเข้ามาอ่านเกือบล้านคนแล้วนะครับลองเข้าไปดูนะครับอ่ะต้องบอกว่าลายมือของคุณจักรพงษ์หานพิลมเนี่ยครับดังแน่นอนประสบความสำเร็จแน่นอนกับเพลงสละโสดนะครับลองไปหาฟังดูนะครับและสิ่งที่แก้ไขเนี่ยต้องบอกว่ามีเส้นกากบาทกลางฝ่ามืออาจารย์จะเน้นเส้นตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นก็แปลความหมายว่าจะมีความสุขอย่างคุณนะครับจักรพงษ์เดินสายกลางไปเลยรับรองว่าจะประสบความสำเร็จเพราะดวงเหล่านี้นะคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือก
โกหกคนไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือความดีและความสุขเพราะฉะนั้นมอบเสียงเพลงจะอินกับอารมณ์และก็ถ่ายทอดได้ดีลองไปฝากสักนิดนึงนะครับฝากเข้าไปดูนะครับ MV เสียงต่างนะครับกับเพลงสละโสดนะครับของคุณพงษ์จักรพงษ์นะครับลองดูนะครับ